เช้าวันนี้หลายพื้นที่เจอฝนกันหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพปริมณฑลนี่อ่วมกันเลยทีเดียวกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับหลายจุดเจอปัญหาน้ำท่วมขังแต่เรื่องแรกที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเนี่ยนะครับไปดูที่ศรีราชากันก่อนที่นั่นเนี่ยน่าจะหนักเพราะว่าตกต่อเนื่องยาวนานถึง3ชั่วโมงแล้วมันมีประเด็นนึงอะครับที่รถเก๋งคันนึงเข้าใจว่าไม่น่าจะสินเส้นทางด้วยนะครับเจอฝนตกหนักไม่พอรถเสียหลักตกคูน้ำแล้วก็ถูกน้ำเนี่ยพัดลอยไปเป็นนาทีชีวิตนะครับแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเอาไว้ได้ทันคุณผู้ชมลองดูคลิปเหตุการณ์ดูนะครับแป๊บนึงครับพี่นั่งก่อนนี่คือเหตุการณ์ระทึกเลยทีเดียวครับที่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์ถ่ายเอาไว้ได้ถึงขั้นร้องถามเลยครับมาได้ไงอ่ะฝนมันตกหนักมากแล้วน้ำมันก็ท่วมด้วยอุทานว่าตายแน่เลยคนขับเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายช่วยเอาไว้ได้ทันนะครับในส่วนของคนขับรถเก๋งคันนี้เก๋ง MG สีขาวทะเบียนจันทบุรีครับสภาพคือลอยน้ำลอยไหลไปกับกระแสน้ำหลังจากที่รถเนี่ยเหมือนกับตกไปยังบริเวณคูน้ำครับจุดนี้คือซอยโรงเป็ดหมู่2ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาต้องนำเรือพายเข้าไปช่วยเหลือผู้ชายที่เขาติดอยู่ภายในรถนะครับทราบชื่อต่อมาชื่อว่านายสราวุธพรหมสูตรอายุ36ปีหลังจากช่วยเหลือมาได้ครับตัวเขาก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวแบบนี้ครับว่าขับรถตาม GPS มาจนกระทั่งถึงซอยตรงจุดนี้แล้วฝนมันตกลงมาอย่างหนักครับแล้วปรากฏว่าไอ้ GPS ที่เขาขับตามมาเนี่ยมันพาตัวเขาเลี้ยวเข้าซอยด้วยความที่ไม่ชินเส้นทางครับแล้วขับไปจู่ๆรถมันคุมไม่ได้ก็เลยถูกน้ำเนี่ยพัดไปพยายามที่จะปีนออกมาเอาชีวิตรอดนะครับโอ้โหแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเอาไว้ได้ทันโชคดีที่ไม่ได้บาดเจ็บอะไรหนักครับค่ะเป็นน้ำไหลที่เดือดครับเราไม่คุ้นเส้นทางเพราะมันอยู่ที่เดือดแล้วมันก็ไปชนกับรถน้ำพยายามคุมรถครับแต่คุมไม่ได้น้ำแรงใช่น้ำแรงแล้วก็รีบเปิดกระจกก่อนครับก็โทรไป16669ก็ติดเลยครับแต่ว่า191ติดต่อไม่ได้เขาช่วยเหลือกันยังไงบ้างพี่ก็มีคนต้องตรอศิริราชาตะโกนมาถามแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกระแสน้ำหมดแรงเพราะว่าปีนกำแพงครับมันใช้แรงเยอะเราไม่สามารถนั่งได้จริงๆให้ใช้ประสบการณ์ขับแล้วกันจะเชื่อ GPS ให้มากโอ้ระทึกเลยทีเดียวนะครับเหตุการณ์นี้ยังโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะครับช่วยเหลือออกมาเอาไว้ได้ทันยังไม่หมดนะครับในพื้นที่ของศรีราชาปรากฏว่าบริเวณซอยศรีราชานครมีเหตุการณ์ที่ฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วน้ำท่วมไม่พอครับลมพัดแรงต้นไม้หักโค่นลงมาทับรถถึง3คันนะครับอย่างที่เห็นในภาพคันหนึ่งก็คือ Honda Jazz สีฟ้าทะเบียนขอนแก่นนะครับยังมี Isuzu MU-X สีแดงทะเบียนชลบุรีแล้วก็ Mazda สีแดงทะเบียนชลบุรีอีก1คันนะครับเจ้าหน้าที่ต้องใช้เลื่อยยนต์นำมาตัดต้นไม้เร่งเคลียร์พื้นที่นะครับขณะเดียวกันฝนที่ตกลงมาน้ำท่วมขังในหลายจุดของศรีราชาเนี่ยทำให้การจราจรติดขัดด้วยนะครับอย่างเขตพื้นที่ตัวเมืองศรีราชาที่ทำการชุมชนศรีราชานครนั้นก็เป็นอีกจุดนึงที่ได้รับผลกระทบนะครับค่ะส่วนที่จังหวัดนครนายกนะคะให้คุณผู้ชมดูพายุฤดูร้อนถล่มหม้อแปลงระเบิดดังสนั่นเลยคุณผู้ชมลองดูคลิปกันก่อนอ
โอ้โหน่ากลัวมากนะคะคนถ่ายคลิปเนี่ยถึงกับกรี๊ดออกมาเลยคุณผู้ชมนครนายกเมื่อช่วงเย็นวานค่ะพายุถล่มอำเภอเมืองและอำเภอใกล้เคียงนะคะหม้อแปลงไฟฟ้าริมถนนระเบิดขณะที่รถกำลังวิ่งสัญจรไปมานอกจากนี้แรงพายุพัดบ้านเรือนชาวบ้านร้านค้าเนี่ยพังเสียหายพ่อค้าแม่ขายต้องวิ่งหลบในที่ปลอดภัยใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะคะส่วนที่วัดดงอำเภอเมืองนครนายกพายุพัดเสาไฟฟ้าล้มทับหอระฆังแล้วก็สายไฟฟ้าต้นไม้เนี่ยหักต้นโพใหญ่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนห้องครัวห้องนอนเนี่ยพังเสียหายในหลายพื้นที่นะคะส่วนที่จังหวัดลพบุรีค่ะภาพที่เห็นคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนะคะพายุกระหน่ำอย่างแรงเลยค่ะ30นาทีที่เป็นอยู่แบบนี้นะคะทำให้ป้ายโฆษณาล้มทับคนบาดเจ็บต้นไม้ลบทับบ้านเรือนประชาชนบ้านเรือนประชาชนก็ถูกกิ่งไม้ขนาดใหญ่ในทับคาบ้านแล้วนอกจากนี้ยังมีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มทับกีดขวางถนนอีกเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะผู้บาดเจ็บรายแรกค่ะถูกป้ายโฆษณาล้มทับหลังจากมาจอดรถจักรยานยนต์แล้วก็หลบฝนอยู่หน้าร้านตรวจสภาพรถเนี่ยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้เขาอุตส่าห์หลบฝนน่ะเออไปต่อไม่ได้ว่าจะปลอดภัยใช่กลายเป็นว่าเจอป้ายล้มทับอีกค่ะเป็นป้ายตู้ไฟโครงเหล็กสูงประมาณ5เมตรเลยนะคะศีรษะเป็นแผลฉีกขาดกู้ภัยต้องทำการผยมพยาบาลนะคะก่อนจะนำตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลส่วนอีกรายคุณผู้ชมดูภาพเอานะคะเจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูค่ะกำลังช่วยเหลือผู้ชายคนนึงถูกต้นโพขนาดใหญ่ข้างบ้านโค่นลงมาทับบ้านทำให้คนที่อยู่ในบ้านถูกต้นไม้ล้มทับขาแบบนี้เลยโอ้โหได้รับบาดเจ็บนะคะคือติดอยู่แบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใช้เครื่องตัดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วหลังจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลกรมอุตุเตือนนะครับวันนี้ที่จะเกิดพายุฤดูร้อนอีก1วันนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้ด้วย1พฤษภาคมนะครับก็ระมัดระวังจับตากันนะครับจุดไหนที่เป็นจุดเสี่ยงที่โล่งแจ้งอาคารที่ไม่มั่นคงแข็งแรงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะ